่งลงมาแล้วก็มาตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตรงปากทางที่เขาเริ่มเข้าไปฝั่งอุบลมันจะเป็นที่นาทั้งหมดยาวไปเนี่ยเป็นหลายร้อยไร่เวลาน้ำหลากมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวดไปหมดนะก็เหมือนกับเราสาดน้ำลงพื้นมันก็กระจายไปอย่างเงี้ยกับเราสาดน้ำลงร่องมันก็พุ่งไปทีเดียวลักษณะแค่นี้เองที่มันทำให้สาเหตุเกิดการท่วมดินมันก็ขึ้นมาใช่แต่ถ้าธรรมชาติมันทุกปีอ่ะมันก็เป็นของมันธรรมชาติอยู่แล้วไงคือหน้าเนี้ยคือหน้าน้ำหลากโดยหลักธรรมชาติของบ้านเราอยู่แล้วคือน้ำมันจะมาเยอะกว่าปกติในช่วงนี้เพราะว่าดินมันอุ้มน้ำหมดแล้วมันก็เลยน้ำมันจะมาพี่มาเยอะครับไอ้ดินที่ขาดตรงไหนพี่ตรงทางเข้าตรงนั้นตรงที่เป็นท่อที่ขาดที่ว่าตรงนี้มีท่อขาดตรงนั้นแหละแล้วมันไปมันก็เลยเกิดความเสียหายถ้าลำพังแบบน้ำปกติน้ำที่ใสโดยที่มันไปโดยธรรมชาติมันไม่ดินชักโคลนไปสัก10 เมตรอ่ะที่มันจะเป็นร่องลงไปข้างล่างนะครับมันจะไปโผล่ตรงโน้นที่จะเป็นลาดตามดินนะแล้วก็ทะลุยาวไปตรงเนี้ยสองอุโมงค์จะอยู่ตรงจุดตรงเนี้ยที่ผมลอยบนเนินนั่นแหละนะบนเนินครับอันนี้เป็นอุโมงค์หมดเลยอุโมงค์ตรงเนี้ยจะทะลุไปโดนประมาณนี้ครับคือระดับน้ำถึงไอ้ท่อดำๆเลยครับที่แน่ๆท่อแถวมันมาจากตรงนี้หรือเปล่าที่เขาสงสัยกันคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะพี่เพราะว่ามวลน้ำทั้งหมดเนี่ยฟังจากปากชาวบ้านมาปกติเนี่ยธรรมชาติแล้วเนี่ยขอให้ฝนมากขนาดไหนเขาก็จะไหลไปตามธรรมชาติแล้วกระจายไปเรื่อยๆแต่คราวนี้มาอัดตรงนี้ปรากฏว่ามีคันดินตรงนี้ขวางน้ำไว้แล้วอุ้มน้ำจำนวนมหาศาลตรงนี้แล้วมีการวางท่อแค่เม็ดเดียวนิดหน่อยแล้วระบายน้ำไม่ได้พอน้ำตกเยอะฝนมาเยอะปุ๊บเนี่ยก็ระเบิดไปรอบเดียวผมว่าใช่เหตุนี้เลยชัดเจนมากมายเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะมาจากตรงนี้ครับสภาทนายความพะเยาเนี่ยคิดยังไงที่จะช่วยเหลือชาวบ้านครับคือในส่วนนี้เราแบ่งเป็น2ประเด็นประเด็นที่ได้รับความเสียหายต่อส่วนตัวอย่างวันนี้สิทธิ์ที่ได้รับความเสียหายนะผมขอพักในนี้ส่วนตัวหนึ่งแล้วก็จะมีส่วนที่เขาประกันภัยไว้แต่ส่วนนี้นี่เป็นภาพรวมภาพใหญ่ถ้าตรงนี้เป็นต้นเหตุจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีส่วนที่ว่าใครจะต้องมารับผิดชอบชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากการน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่น้ำท่วมจากธรรมชาติถ้าเป็นไปได้ตามที่เราคิดจริงถ้าเหตุเกิดจากตรงนี้จริงๆเนี่ยคิดว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบให้ได้ว่าคันนี้เกิดจากอะไรคันนี้เกิดจากอะไรใครทำไปต้องหาคนรับผิดชอบตรงนี้ให้ได้ครับจุดนี้หรือเปล่าจุดที่น้ำมันทะลักออกไปฮะใช่ครับตรงนี้เลยครับจุดที่เราจะเห็นมีท่อมีอะไรกำลังจะดับจุดนี้เป็นจุดที่ไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบจากประชาชนในพื้นที่ด้วยให้กระแสให้ข้อมูลเรามาให้มาดูตรงนี้ว่าอาจจะใช่ตรงนี้หรือไม่เพราะตรงนี้เป็นจุดที่เก็บจากน้ำไว้จนเป็นมวลน้ำมหาศาลและทะลักเข้าไปทางนี้หรือไม่ครับ